วัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่หนังชาแนลนะครับผมวันนี้เป็นความรู้สึกเมริกแนนในชื่อไทยคือชั่วโคตรร้ายคือผมจำแต่ชื่อหนังเรื่องนี้ว่าชื่อเมริกแนนนะเพิ่งได้เห็นชื่อไทยตอนก่อนจะรีวิวเนี่ยตกใจหัวใจนี่แทบจะวายเลยช็อกช็อกชื่อไทยคือชั่วโคตรร้ายแบบชั่วแบบโคตรร้ายนี่ร้ายมากแต่ชั่วโคตรร้ายโคตรชั่วแบบชั่วแบบร้ายโคตรโคตรชั่วโคตรโคตรอะไรเงี้ย ไม่มีอะไรแซวแซวนะครับรู้สึกได้ถึงความตันตันเล็กน้อยแต่ไม่ว่ากันนะครับเราอาการอื่นนะคนทำงานนะมันก็มีอาการอื่นได้นะครับตันตันครับเฮ้ยยังไงดีวะไอ้เกเบรียลชั่วไงมันเลวไงเออชั่วโคตรร้ายแม่ง ต้องบอกว่ามาริกแนนเนี่ยเป็นผลงานการกำกับของเจมส์วานนะครั้งนี้คือลงมือเองเลยในช่วงที่ผ่านมาเนาะจักรวาลคอนเจลลิ่งอยู่ภายใต้การดูแลของเจมส์วานนะครับผมแต่ว่าภาคหลังๆมาก็เป็นผู้กำกับท่านอื่นๆนะแต่ละเรื่องก็ผัดเปลี่ยนผู้กำกับไปตามแต่ละเรื่องราวนะครับผมเจมส์วานนั่งกำกับจริงๆก็นวลเดอะคอนเจลลิ่ง1 2ด้วยไหมเออแต่ว่าเจมส์วานเขาก็จะนั่งแท่นอยู่ในส่วนของโปรดิวเซอร์นะครับผมแต่จริงๆการที่จักรวาลคอนเจลลิ่งเริ่มมาด้วยเจมส์วานเนี่ยมันก็ต้องแบกรับไปนะ หลายๆครั้งก็จักรวาลคอนเจลลิ่งนะครับผมถ้ามันเฮียเนี่ยทุกคนก็จะพูดถึงเจมส์วานกันด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะดีจะเฮียเจมส์วานโดนทั้งขึ้นทั้งล่องนะครับ และครั้งนี้นะครับผมเจมส์วานก็คงจะแบบออกปากว่าเฮ้ยเฮียกูเอาเองหรือกูซัดเองเลยมาริกแนนนะครับผมแล้วบอกเลยนะว่าเป็นผลงานอีก1ชิ้นของเจมส์วานที่ผมอยากจะบอกว่าเออเหี้ยนี่แหละแม่งทำไปเลยคือบทไม่ต้องแข็งแรงถ้าพูดกันง่ายๆให้เห็นภาพนะครับชัดเจนชัดเจนนะเนื้อหาจริงๆแล้วของมาริกแนนก็คือเล่นกับความแค้นแหละตามสไตล์ของหนังผีนะเออจริงๆเจมส์วานเขาสร้างมาริกแนนมาโดยอ้างอิงจากวิธีการเล่าหนังผีอยู่ด้วยนะครับผมคือถ้าใครดูตัวอย่างอ่ะคุณจะเข้าใจว่าเป็นหนังผีผมก็เข้าใจอย่างนั้นแต่เป็นหนังผีที่โอ้โหบิ้วอัพคุณเห็นป่ะในตัวอย่างอ่ะแม่งขายแบบเหมือนแบบกูไปเก็บประสบการณ์จากอะคอแมนจากหนังซูเปอร์ฮีโร่มาแล้วไงกูไปเก็บเกี่ยวนะเออสไตล์ตอนที่กูกำกับหนังซูเปอร์ฮีโร่นะไปเก็บเกี่ยวมานู่นนี่เอามาผสมกับสไตล์หนังผีบวกรวมมาเขย่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 านี่แหละเป็นแมริกแนนผมรู้สึกนะว่าเจมส์วานเขาได้อิสระในการทำแมริกแนนพอสมควรนะเออมันเลยทำให้ผลงานชิ้นเนี้ยเจมส์วานเขาแบบหลุดเลยหลุดโลกเลยสำหรับผมอะคำว่าหลุดครั้งนี้หมายถึงเหมือนเวลาเราเห็นผู้กำกับสักคนหนึ่งที่ได้อิสระในการสร้างผลงานนะเราจะรู้สึกได้ผ่านผลงานมันเลยนะว่าเขาแบบอยากใส่อะไรใส่อยากละเลงอะไรละเลงนะครับผมไม่มีขอบไม่มีขีดจำกัดที่อะไรทั้งนั้นน่ะคืออยากใส่ใส่อยากทำอะไรทำนะครับผมทำหนังมาริกแนนให้มันติดฟิลหนังผีนะแล้วให้มันผสมเทคนิคนะตอนที่กูไปอยู่อะคอแมนคือตอนอะคอแมนมีเทคนิคอะไรแม่งโยนกลับมาหมดอะมีการเล่นกับมูฟเมนต์กล้องนะครับที่หวือหวาบวกกับคอมพิวเตอร์กราฟิกแทร็กในกรีนสกรีนแบบดอลลี่ไงแล้วก็จะต้องแทร็กของจริงกับ 3D พร้อมกันโอ้ยกมาหมดนะครับจากข้อแมนแล้วก็บวกกลิ่นแบบหนังผีจริงๆมันทำให้ผมรู้สึกถึงนี่เหมือนกันนะเหมือนจักรวาลซุปเปอร์ฮีโร่จักรวาลยอดมนุษย์พวกนี้ดีกว่าเออจักรวาลยอดมนุษย์ของเอ็มไนท์เชียมลานแล้วผมกล้าพูดเลยว่ามาริกแนนเนี่ยผมเชียร์โคตรๆเลยเออผมเชียร์ให้หนังแม่งทำกำไรเท่าที่เขาพอใจเออเพราะว่าเนี่ยหนังมันฉายมาสักพักแล้วเออใครที่ติดตามบ็อกออฟฟิศนะครับรายได้ของหนังก็คงจะเห็นแล้วล่ะผมยังไม่ได้ไปเช็คบัดเจ็ตนะว่าหนังเรื่องนี้บัดเจ็ตเท่าไหร่เช็คเลยดีกว่าโอเคใน Box Office Mojo นะครับผมข้อมูลบอกว่าเมริกแนนเนี่ยตอนนี้ทำรายได้ทั่วโลกนะครับอยู่ที่32ล้านเหรียญโดยประมาณนะครับผมจากทุนสร้างนะเมื่อกี้ผมไปเจอมาแล้วจากทุนสร้าง40ล้านเหรียญโดยประมาณนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเมริกแนนเนี่ยโอ้หนังขาดทุนอยู่นะหนังขาดทุนอยู่หนังขาดทุนอยู่แต่ว่าก็ต้องรอดูกันไปนะไม่รู้ว่าตัวเจมส์วานกับทาง Warner Brothers เนี่ยเขาหวังกับมาริกแนนมากแค่ไหนผมมองว่าคงไม่ได้หวังมากละมั้งแต่ถ้าตัวเลขออกมาอย่างเงี้ยก็มีสิทธิ์สูงนะที่จะไม่ได้ไปต่อยกเว้นซะว่าเขาวางเอาไว้อยู่แล้วว่าจะเป็นหลายภาคแต่เนาะค่ายใหญ่อะนะถ้าตัวหนังมาริกแนนออกมาโดยไม่ได้ทำกำไรเนี่ย
การที่จะหวังให้มันมีเรื่องราวเชื่อมโยงต่อไปเนี่ยมันก็ยากหน่อยแต่จริงๆอ่ะใจผมอ่ะอยากให้มีจักรวาลต่อๆไปมากกว่าเดอะคอนเจอริ่งอีกเดอะคอนเจอริ่งเบื่อแล้วนะมาเล่ามาริกแนนอย่างนี้แม่งแบบโอ้โหแม่งมันกว่าเยอะเลยนะแล้วมาริกแนนเนี่ยฟีดแบ็กใน Rotten Tomatoes เสียงแตกพอสมควรนะฝั่งนักวิจารณ์เนี่ย 76% นะแต่ฝั่งนักดูหนังเนี่ยเขาให้กันที่ 52% ก็ถือว่าฝั่งคนดูหนังเขาก็รู้สึกเฉยๆกันแหละนะแต่ว่าฝั่งนักวิจารณ์เนี่ยเขารู้สึกเหมือนผมว่าเฮ้ยเฮียหนังมันไม่ต้องบทแข็งแรงมากก็ได้แต่ว่าถ้าออกมามุมเนี้ยคือมันเป็นสีสันที่น่าดูชมและน่าสนใจมันเป็นเหมือนหนังซุปเปอร์ฮีโร่คุณลองนึกถึงอาจักรวาลของหน้ามาโนดนะM. Night Shyamalan นะครับผม Glass Unbreakable Split ถ้าเป็นหนังไทยก็คุณลองนึกถึงโอปปาติกะจริงๆผมมองว่ามาริกแนนน่ะไปได้ถึงขนาดนั้นนะเหมือนอย่างแบบมาริกแนนนี่ก็ตัวละครตัวนึงไงแล้วก็เดี๋ยวตัวละครต่อไปก็อยากเห็นเหมือนกันว่าเจมส์วานจะละเลงตัวละครเป็นอย่างไรส่วนแมริกแนนครั้งนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งนะครับผมที่พูดว่าเขาเกิดมาด้วยสภาวะที่ผิดปกติแมริกแนนนะครับเป็นเรื่องราวของหญิงสาวที่มีชื่อว่าเมดิสันแต่ในคืนที่เป็นต้นเหตุของเรื่องเนี่ยเขาทะเลาะกับแฟนหนุ่มของเขาทะเลาะกันหนักมากจนถึงขั้นทำร้ายร่างกายนะเมดิสันถูกทำร้ายร่างกายผลักหัวกระแทกกำแพงนะครับผมเกิดเป็นบาดแผลเลือดออกเลยนะจากการที่เมดิสันถูกหัวกระแทกครั้งนั้นนะครับผมมันก็ทำให้เกิดเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นเมดิสันรู้สึกเหมือนว่ามีเหตุการณ์ประหลาดบางอย่างทำให้เธอต้องเห็นคดีฆาตกรรมแบบประชิดตัวสุดท้ายเราก็ได้รู้นะครับว่าเมดิสันเนี่ยมีสภาวะผิดปกติก็คือเธอเป็นเนื้องอกนะเจมส์วานเขาสร้างให้ตัวละครนางเอกเนี่ยเป็นเนื้องอกแต่เจมส์วานเขาไปไกลกว่าแค่เนื้องอกธรรมดาเนื้องอกของเมดิสันก็คือต้องพูดว่าฝาแฝดของเธอที่ชื่อว่าเกเบรียลกับเมดิสันจริงๆเป็นแฝดที่เกิดมาพร้อมกันแต่เกเบรียลเนี่ยเกิดมาในสภาวะของการเป็นเนื้องอกของเมดิสันโดยที่เกเบรียลเนี่ยจะติดอยู่ข้างหลังของเมดิสันซึ่งเกเบรียลกับเมดิสันใช้ร่างกายร่วมกันแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยตัวเกเบรียลนะครับผมจะเป็นเหมือนร่างเด็กนะประหลาดน่ากลัวเลยล่ะที่ติดอยู่ข้างหลังของเมดิสันด้วยความที่เกเบรียลมีร่างกายที่แคกแกนไม่เหมือนกับเมดิสันทำให้เกเบรียลเนี่ยใช้ความสามารถของสมองได้มากกว่าเมดิสันเจมส์วานเล่นกับเรื่องนี้ด้วยเรื่องที่เขาบอกว่ามนุษย์เนี่ยใช้สมองของเราจริงๆแค่ 10% หรือ 20% อะไรประมาณนี้เท่านั้นแต่เมดิสันน่ะเหมือนกับว่าสามารถใช้สมองตัวเองได้มากกว่าคนปกติแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยด้วยสภาวะร่างกายที่เชื่อมโยงกันตัวด็อกเตอร์ไม่สามารถผ่าเกเบรียลออกไปทั้งหมดได้ส่วนที่เหลือของเกเบรียลก็คือสมองคือถ้าผ่าเกเบรียลออกไปแบบหมดจดสิ้นเชิงคือก็ต้องเอาสมองออกด้วยเพราะฉะนั้นร่างกายเมดิสันก็จะตายไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเกเบรียลก็จะเหลือเป็นเศษส่วนหนึ่งของกระดูกสันหลังและสมองเหตุการณ์ในเมริกแนนมันจึงเกิดคดีฆาตกรรมเกิดขึ้นโดยที่ตัวเกเบรียลเนี่ยออกมาทวงคืนร่างกายของตัวเองเกเบรียลเป็นเหมือนด้านมืดของเมดิสันที่ออกมาอารวาสนะครับผมคอยหาจังหวะยึดร่างเมดิสันแล้วออกไปทำคดีฆาตกรรมอยู่เป็นระยะเนี่ยแหละครับเป็นเซตอัพของเมริกแนนที่ผมมองว่าโอ้โหแม่งจริงๆต่อยอดไปได้อีกไกลเลยผมถึงบอกไงว่าผมอยากเห็นจักรวาลของเมริกแนนเนี่ยถ้าเจมวานสร้างเมริกแนนขึ้นมาแล้วมีเมดิสันที่เป็นคนป่วยนะเว้ยเป็นเนื้องอกนะเว้ยแต่การเป็นเนื้องอกในแบบของเมดิสันเนี่ยทำให้เมดิสันเป็นเหมือนยอดมนุษย์แล้วมีเมดิสันได้จะมีคนอื่นไม่ได้เลยหรือจริงๆเนี่ยผมแม่งโคตรแบบเชียร์อัพเลยนะให้เจมส์วานได้มีโอกาสทำมาริกแนนต่อไปอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าจริงๆจบปลายเปิดไว้พอสมควรนะการจบปลายเปิดไว้แบบนี้นะครับผมมันก็ทำให้เห็นแล้วล่ะว่าตัวผู้กำกับเขาใจจริงเขาก็อยากสร้างต่อแหละผู้กำกับถ้าไม่อยากสร้างต่อคงไม่จบปลายเปิดไว้แบบนี้นะครับหยอดไว้พอสมควรนะตอนจบเนี่ยตัวเมดิสันก็ขังเกเบรียลไว้สำเร็จคือสมองอันเดียวกันนะก็สามารถที่จะใช้ได้แต่ตัวเมดิสันก็ยังแบบแรงไม่เท่าเกเบรียลอะไรอย่างงี้ไงแล้วแม่งจบเอาไว้อีกว่าสักวันฉันจะมาทวงร่างนี้คืนก็คือตัวเกเบรียลมันรู้สึกว่าร่างเนี้ยควรเป็นของกูใช้ร่างนี้ได้คุ้มกว่ามึงอะไรประมาณนี้นะแล้วตัวเมดิสันก็บอกประโยคสุดท้ายนะครับกับเกเบรียลเอาไว้ว่าฉันรู้ว่าสักวันเดี๋ยวเธอก็ออกมาอารวาสได้อีกแต่จนถึงวันนั้นน่ะฉันจะรับมือเธอได้ดีกว่านี้อะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมถึงบอกว่ามาริกแนนเนี่ย
ถ้ามีโอกาสได้สร้างต่อนะไอ้เหี้ยมันแน่นอนเพราะเอาจริงๆตอนจักรวาลของนามาโนดอ่ะส่วนตัวผมโคตรเสียดายเลยเออใครเสียดายมั่งเสียดายที่นามาโนดเขาก็เมคชัวร์แล้วนะเขาก็ยืนยันแล้วว่าเขาจะไม่ทำกราสต่ออะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่แน่นะอีกสัก5ปี10ปีนามาโนดอาจจะลุกขึ้นมาทำหนังแบบอย่างกราสอย่างสปริตอย่างอะไรก็บอกอีกก็ได้นะครับแต่ไม่เป็นไรณตอนนี้นะเจ้าตัวก็ยังไม่มีแผนจะทำแต่คนดูอย่างเราไอ้เหี้ยดูการ์ดดิดูบีทดิเจมส์แมคคาวอยดิทำไมนะไม่ทำต่อนะจะบ้าเปล่าคนดูอย่างเราแม่งก็แบบเซ็งเอ้ยเอ้ยเซ็งกันไปทั่วหน้านะครับผมแต่ถ้าเมลิกแนนของเจมส์วานครั้งนี้เออได้ทำต่อเนี่ยมันก็แก้ขัดได้นะเออต้องบอกว่าแก้ขัดนะครับผมเพราะว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยมาริกแนนผมชอบก็จริงเว้ยผมอยากให้มันมีต่อก็จริงเว้ยแต่ถ้าเปรียบเทียบกับจักรวาลซูเปอร์ฮีโร่ของนามาโนดเนี่ยผมก็มองว่าจักรวาลของนามาโนดเนี่ยเขามีความพิถีพิถันในการวางโครงเรื่องมากกว่าจังหวะในการค่อยๆปล่อยแมสเซจค่อยๆให้เราทำความรู้จักกับตัวละครความเรียวของหนังมันมีมากกว่ามันต่างกันตรงนี้เองนะครับผมคือหนังมาริกแนนของเจมส์วานเนี่ยมันจะไปทางหนังขายหนังแอคชั่นบล็อกบัสเตอร์มากกว่าคือบิวอัพเลยนะแม่งดอลลี่ CG เปลี่ยนฉากวุบวับมีการแบบให้เห็นมุมท็อปวิวแล้ววิ่งปุ๊บๆๆๆโอ้โหแม่งเทคนิคยับซึ่งต่างกันกับของนามาโนนะสีสันไม่จะต่างกันนิดนึงนะครับผมแต่มันจะมีความแบบเนี้ยเออไอพวกคาแรคเตอร์ดีไซน์อย่างเงี้ยของมาริกแนนน่ะผมว่ามันยังพอขายได้อยู่ถ้าอีกภาคหนึ่งนะสมมุติมีภาคต่อแล้วเป็นตัวละครอีกตัวนึงแต่เหตุการณ์เชื่อมโยงอยู่ภายใต้จักรวาลเดียวกับมาริกแนนนะอาจจะใส่ใจเรื่องบทมากกว่านี้ก็ได้เออมันจะได้แบบดึงดูดสายตาผู้คนไงแล้วถ้าภาคที่2ทำได้ดีเออแล้วหนังมันได้กำไรหน่อยเนี้ยมันจะดึงสายตาผู้คนให้กลับมาสนใจมาริกแนนได้อีกนะครับผมเพราะว่าตอนเนี้ยมาริกแนนจากรายได้เนี่ยผมเช็คกับ Box Office Mojo นะคือหนังขาดทุนอยู่นะครับผมเพราะฉะนั้นก็ต้องรอลุ้นๆกันนะว่าเมลิกแนนจะได้ไปต่อหรือเปล่าแต่ว่าถ้าพูดถึงซีนที่ชอบพูดถึงซีนที่ชอบดีกว่าหนังมันจะถูกแบ่งเป็นประมาณสัก 80% แรก 80% เลยนะมันจะเป็นเหมือนหนังผีที่ค่อยๆไขปริศนาไปเรื่อยๆทำไมเมดิสันถึงเห็นฆาตกรเอ๊ะทำไมวะตอนแรกอะผมคิดเลยด้วยว่าเฮ้ยเฮียหรือเจมส์วานเขาต้องการทำหนังสแลชเชอร์วะเออเขาต้องการที่จะแบบลองดูสักตั้งกับหนังสแลชเชอร์เออเพราะว่าช่วงนึงของหนังอ่ะพอมันหลุดจากคำว่าผีปั๊บอ่ะมันจะเข้าสู่ช่วงของฆาตกรโรคจิตอยู่กลางเรื่องนะเออเหมือนเราดูเจสันเหมือนเราดูFriday 13เหมือนเราดูเฟรดดี้กูเกอร์เหมือนเราดูไมเคิลไมเยอร์อะไรอย่างนั้นน่ะซึ่งตอนแรกอ่ะผมก็เชื่อใจไปแล้วว่าเอ๊ะหรือมันจะมาทางหนังสแลชเชอร์วะเป็นหนังฆาตกรโรคจิตฆาตกรต่อเนื่องอะไรเงี้ยสักพักจบโอ้ยไม่ใช่เว้ยแม่งมันเป็นฟิลเหมือนเอางี้ไอ้เมลิกแนนของเจมส์วานเนี่ยมันจะไม่เชิงซูเปอร์ฮีโร่ขนาดนั้นมันจะไปทางเหมือนเอาหนังสแลชเชอร์นะเอาหนังฆาตกรโรคจิตอะมาผสมหยอดความเป็นหนังซูเปอร์ฮีโร่เข้าไปเออมันได้เป็นช่วงท่าลีลาแบบนั้นเลยนะในช่วงหลังเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าซีนที่ผมชอบอะผมจะชอบช่วงที่หนังมันเปิดเผยแบบเต็มตัวแล้วว่าจริงๆแล้วกูคือหนังแบบซูเปอร์ฮีโร่เว้ยอะไรอย่างเงี้ยมันฟิลนั้นนะก็ต้องพูดว่าช่วงซีนที่อยู่ในสายตำรวจเออไม่ว่าจะเป็นช่วงซีนที่เมดิสันนะครับผมโดนทำร้ายแล้วเกเบลตื่นพอเกเบลตื่นปั๊บแม่งฆ่าหมดห้องขังอะไรเงี้ยเออแม่งสะใจดีใช่ไหมแล้วแม่งแหกคุกออกมานะแม่งแหกคุกออกมาแล้วอารวาสในกรมตำรวจโอ๊ะไอ้เหี้ยนั่นน่ะมันแล้วถามหน่อยไม่อยากเห็นเหมือนนี่อีกเหรอส่วนตัวผมโคตรอยากเห็นเลยอยากเห็นภาค2ของเมลิกแนนเว้ยแต่ถ้าใครที่อยากเห็นภาคต่อของเมลิกแนนนะต้องระวังเพราะหนังอะแสงสีฟ้าเยอะนี่เลยออปตัสแว่นกองแสงที่ช่วยโปรเทคสายตาคุณจากแสงสีฟ้าไม่ให้มันทำร้ายและทำลายสายตาคุณใครที่สนใจแว่นกองแสงดีๆให้ออปตัสดูแลคุณสิจ้าอย่าลืมนะครับโค้ด World Movies ลด100บาทไปเลยเพราะฉะนั้นสรุปนะครับผมในส่วนของบทในส่วนของเรื่องเนี่ยผมรู้สึกว่าเฉยๆเพราะว่าสุดท้ายแล้วในเมลิกแนนมันก็
เป็นอะไรที่ไม่ได้มากไปกว่าล้างแค้นโกรธแม่ตัวเองที่ฆ่ากูเลยออกมาอาวาสยึดร่างนี้กูจะทำให้แม่กูเห็นว่ากูคู่ควรที่จะอยู่ต่อไม่ใช่อีเมดิสันอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ในส่วนเรื่องบทเนี่ยผมก็เฉยๆแต่หนังเรื่องแมริกแนนเนี่ยมันเด่นที่คาแรคเตอร์ดีไซน์ผมมองว่าการครีเอทคนป่วยเนื้องอกให้มันกลายเป็นหนังซูเปอร์ฮีโร่แบบนี้นี่คือแบบมันครีเอทดีนะผมรู้สึกว่าผมซื้อจุดนี้มากไอ้จุดนี้แหละทำให้ผมรู้สึกอยากดูต่อไอ้ส่วนของการแสดงก็ผ่านนะครับผมทำได้ตามมาตรฐานส่วนเทคนิคโพสต์โปรดักชันการตัดต่อเรื่องนี้ต้องยกให้มาริกแนนเด่นเพราะว่าพอมันเป็นคาแรคเตอร์ดีไซน์เด่นปั๊บเจมส์วานเขาตั้งใจที่จะโชว์งานโปรดักชันโชว์เทคนิคต่างๆเลยเพื่อที่จะให้สอดคล้องกับไอ้ช่วง 20% สุดท้ายที่มันเป็นเหมือนหนังซูเปอร์ฮีโร่อยู่นิดๆที่มันติดฟิลนั้นอยู่เพราะฉะนั้นนะครับผมเจมส์วานจัดการกับวิธีการนำเสนอให้รู้สึกสนุกและดูเด็ดเผ็ดมันได้เป็นอย่างดีส่วนคะแนนที่ผมจะให้เมริกแนนนะจะอยู่ที่7คะแนนครับผม7คะแนนนะเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยตัวเมริกแนนถ้าเปรียบเทียบเรื่องบทนะกับจักรวาลของนามาโนดอ่ะมันจะมีความดราม่ามีเส้นเรื่องที่มันใส่ใจและพิถีพิถันและมันดูเรียวกว่านี้ทางฝั่งของนามาโนดเนี่ยก็จัดการเรื่องการเล่าเรื่องบทได้ดีกว่ามันจะเป็นทฤษฎีนึงที่ผมชอบพูดบ่อยๆก็คือหนังถ้ามันบิ้วอัพเยอะๆโอเคมันสนุกระหว่างทางแต่ช่วงพีคมันก็จะน้อยหน่อยเพราะมันพีคอยู่ตลอดผิดกับตอนอะกราสก็ได้กราสจะเห็นกราฟชัดเพราะว่า Unbreakable ก็ยังนิ่งๆหน่อยนะตอนสปริตมันก็ยังเป็นหนังแบบติดเฮอร์เรอร์เทเลอร์อยู่นะมันยังไม่ชัดมากเท่าไหร่แต่กราฟนี่ชัดเลยนะครับผมค่อยๆเล่าแล้วตอนหลังบรูซวิลลิสนะครับไปสู้กับเจมส์แมคคาวอยโอ้โหแม่งเราจะเห็นเลยว่าพีคในขณะที่ก่อนหน้านี้เขาค่อยๆเล่าคือกราฟมันมีการแบ่งรับแบ่งสู้กันชัดเจนนะครับผมหนังอย่างเรื่องกราฟของนามาโนดเนี่ยเวลาพีคมันเลยดึงอะดรีนาลีนเราขึ้นไปด้วยแต่มาริกแนนเนี่ยมันทำให้เราสนุกและเพลิดเพลินระหว่างทางมันอย่างนั้นมากกว่าก็หวังว่าเจมส์วานเขาคงมีวิธีการจัดการกับ Warner Brothers และจัดการกับนายทุนนะครับเพราะว่าตอนนี้หนังเนี่ยผมเช็คข้อมูลหนังมันขาดทุนอยู่นะครับไม่รู้จะได้ไปต่อหรือเปล่าแล้วไม่รู้ว่าเจมส์วานเขาวางโปรเจกต์เรื่องนี้ไว้ต่อหรือเปล่าด้วยนะก็ต้องมารอลุ้นกันนะครับผมใครที่รู้สึกอย่างไรกับมาริกแนนนะครับผมก็ลองดูนะผมว่าหนังเรื่องนี้มาริกแนนเนี่ยน่าจะเป็นภาพยนตร์อีกเรื่องนึงที่เสียงแตกพอสมควรใครที่สนุกกับการครีเอทคาแรคเตอร์ไอเมดิสันน่ะเป็นเนื้องอกด้วยแต่เป็นเนื้องอกปั๊บแล้วมึงกลายเป็นเหมือนกึ่งซุปเปอร์ฮีโร่ไปเลยอะไรเงี้ยถ้าใครอินกับตรงเนี้ยผมว่าน่าจะชอบมาริกแนนแต่ถ้าใครไม่ได้อินกับพวกแบบการเป็นเนื้องอกแล้วมึงมาสู้คนไอ้ถ้าไม่อินสมมุติคุณไม่อินกับตรงเนี้ยมันก็คือหมดแล้วนะคุณอาจจะเกลียดหนังเรื่องนี้ไปได้เลยเพราะว่ามันคือหัวใจหลักของเรื่องเนี้ยแล้วถ้าคุณไม่ชอบหัวใจหลักของมันอ่ะคุณก็จะอยู่ในกลุ่มคนที่ไม่ชอบหนังเรื่องนี้ก็เท่านั้นเองครับหนังมีง่ายๆงานศิลปะมีแค่ชอบไม่ชอบง่ายๆแค่นั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ลองคอมเมนต์ดูนะคุณชอบไม่ชอบอย่างไรเมริกแนนนะส่วนตัวผมชอบมากอ่ะยังไงซะก็ขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีในคลิปนี้ด้วยนะครับก็คืออ๊อฟตัดนะครับผมแว่นกองแสงใครที่กำลังมองหาแว่นกองแสงหน้านี่อย่างตัวเนี้ยเนี่ยผมใส่ตัวนี้บ้างนะครับบางทีผมก็สลับกันเนี่ยผมมี2ตัวอันนี้เป็นตัวซีโร่ตัวขายของเขาเลยนะครับบางทีเบื่อๆผมก็หยิบตัวนี้มาใส่ผมว่ามันสวยดีแว่นกองแสงอ่ะเนี่ยใครสนใจนะครับผมเข้าไปที่เพจออฟตัสก็ได้นะครับผมทักเขาเลยนะครับแล้วก็ถ้าบอกว่ามาจากนอนหนังมันมีส่วนลดด้วยนะบอกเขาไปเลย Worm Movies นะครับตามที่ขึ้นอยู่นี้เลยนะครับเอาไปใช้รถมีซื้อแบบนี้มาใส่สวยดีสวยดีนะครับผมยังไงขอขอบคุณออฟตัสนะที่ด้วยครับขอบคุณครับสุดท้ายนี้ถ้าใครชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้นอนหนังด้วยส่วนใครที่สนใจจะซัพพอร์ตนอนหนังนะครับก็กดที่ปุ่มจอยหรือปุ่มสมัครสมาชิกนะครับเลือกสนับสนุนได้ตามความเหมาะสมของทุกๆท่านเลยครับผมใครที่สนับสนุนนอนหนังอยู่แล้วก็ขอบคุณครับขอบคุณจริงๆสุดท้ายนี้นะภาพยนตร์ทุกเรื่องนะครับไม่ว่ามันจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรประทับใจหรือเหี้ยจับใจก็ตามภาพยนตร์ทุกเรื่องมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ยังไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าแต่สำหรับผมวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ